มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดมันก็ยังคงอยู่กับเราจริงๆใช่ค่ะมันเกิดการพบคลัสเตอร์ใหม่ถูกไหมครับใช่ค่ะอย่างที่ไหนครับเนี่ยที่โรงงานปาโอค่ะจังหวัดตราดนะคะซึ่งอย่างที่พี่บอสเกริ่นไปตอนแรกนะคะที่จังหวัดตราดเนี่ยพบคลัสเตอร์ใหม่ค่ะเป็นโรงงานแปรรูปปาโอซึ่งนายขจิตเวชแก้วน้อยนะคะนายอำเภอคลองใหญ่เนี่ยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเหลือนำรถ6ล้อค่ะทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 นะคะที่บริษัทพิสิทธิ์ซีฟู้ดจำกัดค่ะโดยเขาบอกว่าเขาได้มีการได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยจำนวนถึง209รายเลยนะไปที่โรงพยาบาลสนามศูนย์ราชการการุณสภากาชาดไทยจังหวัดตราดโดยการพบเนี่ย209รายเนี่ยสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่22สิงหาทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ใช่ไหมครับเขาได้มีการประกาศพบผู้ติดเชื้อกี่รายครับน้องฟ้าใส13รายค่ะจากโรงงานดังกล่าวถูกไหมใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยโรงงานดังกล่าวก็เลยทำการปิดโรงงานทั้งหมดนะคะพร้อมทั้งกักตัวเพื่อรอตรวจเชื้อด้วยค่ะจนทราบผลนะคะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ย209รายค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไปที่โรงพยาบาลสนามเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการควบคุมพื้นที่และครอบครัวของผู้ติดเชื้อทั้งหมดด้วยนะคะเดินหน้าตรวจกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยแล้วก็กลุ่มเสี่ยงเนี่ยทั้งหมดเพื่อที่จะทราบผลในเร็วที่สุดเนาะและจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มในส่วนของพื้นที่ในการควบคุมอาจจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะ community isolation ก็เป็นได้เนาะเหมือนอย่างที่เราได้มีการเกริ่นไปก่อนหน้านี้เลยเนี่ยเห็นไหมตัวเลขเนี่ยจากผู้ติดเชื้อรายแรกเนี่ย13คนตอนนี้กลายเป็นว่าเพิ่มเห็นไหมจากวันที่22น้องฟ้าใสดูสิจาก13คนที่พบในวันที่22ตอนนี้จะกลายผ่านไปแค่2วันพบเพิ่มอีก209รายเลยใช่ค่ะแล้ว209รายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนมาบ้างเนาะนั่นสินั่นแหละมันเลยกลายเป็นว่าในส่วนของทางด้านของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหรือบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยที่มีเจ้าที่พนักงานบุคลากรในองค์กรคุณเนี่ยอาจจะต้องมีการทำงานร่วมกับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดต่างๆด้วยเพื่อที่จะเข้าถึงและมีการป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นเนาะ World News ข่าวในมือคุณ